ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี2563ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอร่างพ.ร.บ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2564เพื่อให้เหมาะกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา14วรรค2แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2562เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพ.ร.บ.ดังกล่าวเพราะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564เป็นการดำเนินการให้ทันภายในกำหนดที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยการนำของนายพินโยหอมกลั่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลนางสาวสุภาวดีอุดมเดชดิษยาผู้อำนวยการกองการคลังเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้ออกหน่วยบริการนอกสถานที่มาบริการให้ประชาชนออกมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมค่าธรรมเนียมต่างๆระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564โดยให้ผู้ที่จะชำระภาษีนำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินและใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมามาขอติดต่อชำระภาษีค่าธรรมเนียมได้ที่ศาลา SML หมู่ที่1ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นหรือโทรสอบถามที่เบอร์038170668-9 ต่อ125ตามเวลาราชการ